สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกับช่องเต้ยสตูดิโอไม่ใช่ไม่ใช่ช่องรีนิวรีนิวอีกครั้งอีกแล้วนะครับผมนี่แหมเห็นล่องโฟกันมา2คนเนี่ยต้องมีประเด็นกับ iPhone อีกแล้วแน่ๆเลยนะครับวันนี้ครับเป็นประเด็นของผมเองซึ่งเป็นประเด็นกับ iPhone 14 Plus ซึ่งถ้าใครเนี่ยดูช่องผมมาตลอด40ปีไม่ถึงประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยที่ตั้งแต่ iPhone เปิดตัวมาเนี่ยหลายคนจะรู้ว่าผมอ่ะเป็นคนที่แอนตี้ iPhone 14 Plus มากใช่แล้วก็ด่ามาโดยตลอดแล้วก็แบบถึงขั้นแบบตอน iPhoneสี่พัดออกอ่ะผมถึงขั้นทำคลิปบอกว่าทำใจซื้อไม่ได้แล้วไปซื้อ14 Pro แทนจนถึงบัดนี้ทำไม iPhone 14 Plus ถึงมาอยู่ตรงหน้าผมมันมีเหตุผลเว้ยยังไงครับ คือถ้าตอนราคามันเปิดตัว 37,900 ใช่ไหมเป็นคุณซื้อไหมผมว่าบวกหน่อยไปตัว Pro ดีกว่านะใช่ไหมคือราคามันไม่ make sense กับสเปคที่ให้มาเลยอะไรเงี้ยใช่มันดูแบบบีบคอกันเกินไปไงมันเป็นราคาที่แบบไปซื้อ13 Pro Max มือ2คุ้มกว่าเยอะเลยใช่หลายคนก็รู้ว่ามันไม่คุ้มราคามันถึงตกเร็วมากทั้งที่ iPhone 14 Plus เนี่ยเปิดตัวหลังชาวบ้านเขาอยู่มันครึ่งเดือนจำได้มาทีหลังเลยจนถึงเดือนนี้ผ่านไปประมาณ3เดือนแล้วคิดดูครับราคามือ1จาก 37,900 มือ2ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 31,900 ประมาณนั้นตกเร็วมากเลยนะตกเร็วตกเร็วยังไม่ถึงปียังไม่ถึงครึ่งปีเลยอ่ะผ่านไปแค่3เดือนเองอ่ะปกติแล้ว iPhone มือ2เนี่ยล่วงแบบ 10,000 นี่แบบคือปกติอ่ะ iPhone นะการที่เขาจะล่วงลงมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะมันไม่ใช่ว่าล่วงเร็วขนาดนี้นี่เพิ่งแบบ 3-4 เดือนเพิ่ง3เดือนนี่ราคาหายไปประมาณ 5-6,000 น่ะก็ถือว่าหายไปเยอะอยู่ถือว่าหายไปเยอะแต่ถ้าเป็นพวก iPhone 14 Pro หรือว่า iPhone 14 Pro Max เนี่ยราคายังคงแข็งอยู่ใช่ราคาแข็งมากใช่ซึ่งมันก็ตกไม่เยอะด้วยที่ว่าดีมานด์ซัพพลายไงคนยังต้องการเยอะราคามันก็เลยแข็งคือขายไงมันก็ยังขายได้แต่ว่าพอเป็น iPhone 14 Plus เนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันลูกเมียน้อยประมาณนั้น แล้วมันขายยากอย่างที่เต้ยบอกเลยว่าไปซื้อ iPhone 13 Pro Max มือ2ไม่ดีกว่าหรอใช่ได้ตัวมันเลยทำให้ iPhone 14 Plus อ่ะมันขายไม่ออกราคามันก็เลยร่วงลงมาถามว่าเอ้าแล้วมันไม่ดีแล้วซื้อมาทำไมนั่นสิคุณซื้อมาทำไมครับคือถ้าเป็นราคาเต็มหรือว่าราคาที่สูงกว่านี้ผมแม่งจะไม่เหลียวมองมันเลยเว้ยแต่พอลงมาในราคาที่แบบ 30,000 ต้นๆเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยพอที่จะเข้าท่าแล้วเว้ยกับในสเปคแบบนี้กับเทคโนโลยีที่บางอย่างก็ดีกว่าตัวเก่าบางอย่างก็ด้อยกว่าตัวเก่าแต่ว่าโดยรวมคือพอมันเป็นราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่เราตั้งต้นไว้แต่แรกว่า iPhone 14 Plus อะราคามันควรจะประมาณเนี้ย 30,000 ต้นๆที่ราคาที่เหมาะสมแล้วไอ้ตัว14ธรรมดาก็ควรจะไปยืนราคาประมาณสัก2ปลายๆ289 29อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ที่เราคิดไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดตัวพอมันลงมาราคานี้ปุ๊บด้วยที่ว่าราคา 30,000 ต้นๆแต่ได้ประกันเกือบเต็มปีมันก็เหมือนกับเราซื้อมือหนึ่งต่อให้เป็นมือ2ที่แบบว่าใช้มาแล้วเดือนหรือ2เดือนหรือบางเครื่องใช้มาแค่อาทิตย์เดียวอย่างเงี้ยผมมองว่าพอมันเป็นราคาเท่านี้ประมาณ 30,000 ต้นๆอ่ะเริ่มคุ้มค่าแล้วจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าอย่างแรกครับราคามันลงมาเหยียบๆเท่าๆกับ13 Pro Max มือ2คุณลองเช็คราคาดูนะตอนนี้ iPhone 13 Pro Max มือ2เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่มันก็อยู่ประมาณสัก299ก็คือตีประมาณ 30,000 จนไปถึง 30,000 ต้นๆเหมือนกันใช่ไหมราคาพอๆกันเลยแต่ทุกคนก็จะคิดเหมือนกันแหละว่ายังไง13 Pro Max ก็ดีกว่าพี่โอ้โหทุกอย่างวัสดุรีเฟรชเรทหน้าจอนู่นนี่อันนี้ไม่เถียงครับไม่เถียงเลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อของมือ2ที่แม่งไม่มีประกันนึกภาพป่ะไม่ใช่ทุกคนจะเก่งหรือจะยอมรับกับการซื้อของมือ2แต่ผมก็ต้องบอกนะว่าถ้าจะซื้อมือ2อย่างน้อยก็ให้มันซื้อมือ2ที่มันยังเหลือประกันมันก็ยังดีกว่าสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยถูกปะอย่างน้อยมีอะไรก็จะได้เข้าเคมเข้าศูนย์ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่า iPhone 14 Plus ในราคา 30,000 ต้นๆข้อดีข้อเด่นที่มันดีกว่า iPhone 13 Pro Max ก็คืออย่างน้อยคุณได้ประกันเกือบเต็มปีอันนี้คือเหมือนคุณได้ความสบายใจอย่างนึงแล้วอย่างเรารู้ iPhone อ่ะเราเก่ง iPhone เราดูกันเป็นอยู่แล้วเราซื้อมือ2เราไม่ติดหรอกแต่ถ้าคนทั่วไปสมมติคุณจะแนะนํา iPhone สักเครื่องนึงให้ญาติพี่น้องหรือให้เพื่อนฝูงคุณที่เขาไม่เก่งโทรศัพท์เลยอ่ะเป็นผมก็คงแนะนําให้ไป iPhone 14 Plus ที่อาจจะเป็นมือ2ที่แบบนี้เงี้ยมันมีอยู่แล้วเพราะมันเพิ่งเปิดตัวมาแค่3เดือนยังไงมันก็ต้องมีประกันเขาน่าจะสบายใจกว่าไหมแต่ถ้าในมุมเราไงในมุมเราว่าเราดูโทรศัพท์เป็นเราดู iPhone เป็นเราก็คงเลือก iPhone 13 Pro Max เพราะว่าสเปคมันคุ้มกว่าแต่กับคนทั่วไปอย่างเงี้ยเราไปบอกอย่างนั้นไม่ได้ทีเนี้ยผมว่ามันชัดเจนนะ iPhone 13 Pro Max มันดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนบางคนเนี่ยชอบมือถือจอใหญ่แต่ไม่ได้ชอบมือถือที่มันหนักไงซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้เว้ยแต่ว่าผมอ่านคอมเมนต์คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมด่า iPhone 14 Plus บ่อยมันมีบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาเลือกซื้อ14 Plus ไม่ใช่เพราะว่าสเปคแต่เพราะว่าความใหญ่และความเบามันเลยทำให้ผมฉุดคิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะบ้าสเปคป่ะวะถูกครับคือ iPhone มันก็คือ iPhone อ่ะมันก็ต้องมีคนชอบที่ไม่เหมือนกับเราเหมือนกัน
ต่อให้ iPhone 13 Pro Max มันคุ้มกว่าก็จริงคนมันไปซื้อเยอะกว่าก็จริงมันก็ต้องมีคนบางกลุ่มที่เขาเลือกที่จะซื้อ iPhone 14 Plus เหมือนกันแล้วพอผมได้ซื้อมาลองใช้จริงๆมันก็เบาจริงเว้ยจริงครับคือผมต้องบอกก่อนว่าผมใช้13 Pro Max อยู่นะครับแล้วเวลาใส่กระเป๋าใส่อะไรเนี่ยคือจะลำบากมากแล้วถ้าเกิดคุณเอาไปวิ่ง Grab หรือคุณเอาไปใส่กับรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่หาขาจับลำบากอะไรหลายอย่างจะลำบากมากผมว่า14เนี่ยกำลังดีสมมติว่าคุณตั้งธงไว้ในใจว่ากูอยากได้มือถือเบาแต่กูก็อยากได้จอใหญ่ด้วยจะทำยังไงแล้วต้องใช้ iPhone น่ะต้องใช้ iOS เท่านั้นอย่างเงี้ยมันก็มีแค่ตัวเลือกเดียวแล้วอะตอนนี้จะถอยไปใช้อะไรหรอ12 Pro Max ก็หนักเหมือนกันนอกจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะมันก็จะกลายเป็นรุ่นเก่าไปเลยกับพวก11 Pro Max หรือว่าพวก iPhone 12มันก็จอเล็กอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวสุดท้ายคำตอบมันก็คือมาลงที่ตัว14 Plus ตัวเดียวเลยอย่างเงี้ยราคานี้มันก็มันก็รับได้อยู่ใช่มัน30,000ต้นๆน่ะได้ประกันเต็มอะก็เหมือนซื้อมือหนึ่งในราคาที่มันปรับลงมาที่แบบเหมาะสมควรค่าแก่การจับต้องอันเนี้ยผมมองว่ามันเริ่มที่จะน่าซื้อถ้าเป็นราคาเต็มผมทำใจซื้อไม่ได้เหมือนกันเอาจริงๆโคตรแพงแต่พอมันเป็นราคาเนี้ยที่ชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 13 Pro Max บอดี้เป็นแบบอลูมิเนียมก็คือลดเกรดบอดี้ลงมาแต่ว่าก็ได้ความเบาลงมาแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้ชอบบอดี้หรือความหรูหราที่มันเป็นแบบตัวโปรแม็กอะบางคนชอบเป็นพาร์ทเทลแบบเนี้ยแต่จริงผมว่าคนส่วนใหญ่ซื้อไปก็ต้องใส่เคสนะใช่แต่อาจจะแบบเป็นเคสใสโชว์เครื่องอะไรเงี้ยใช่ใช่บางคนอยากได้สเปคแบบ iPhone 13 Pro Max นี่แหละแต่เป็นตัวใหม่หน่อยแต่เป็นตัวใหม่แล้วก็อยากได้ความเป็นพาร์ทเทลบางคนอยากได้สีม่วงผู้หญิงผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบตัวนี้ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนอยากได้ iPhone ที่หรูหราไม่ได้อยากได้ตัวท็อปทุกคนบางคนอยากได้ความเป็นแบบวัยรุ่นพาร์ทเทลสีม่วงจะสวยมากแต่ผมว่าสีเนี้ยผู้ชายก็ใช้ได้นะใช่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะครับมันเป็นสีที่แบบไม่ได้ออกสาวจนเกินไปเนี่ยเปผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้มันดูไม่หรูหราเกินไปไม่ดูเป็นทางการเกินมันดูแบบยังมีความเป็นแบบเฟรนลี่มีความเป็นวัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สวยดีนะบางคนชอบแบบเนี้ยผมว่าสีสวยนะครับแต่จริงๆสีนี้มันคือสีอะไรนะครับสีฟ้าเลยสีบูเลยเนี่ยแต่พอเห็นเครื่องจริงมันอาจจะดูคล้ายๆสีม่วงนิดนึงเหลือบๆไปทางม่วงเหลือบๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นสีม่วงม่วงจริงๆของมันอะม่วงอ่อนไปทางขาวประมาณนั้นเป็นพาร์ทเทลอะไรเป็นพาร์ทเทลครับซึ่งผู้หญิงจะชอบสีนั้นมากแต่ผู้ชายผมว่าสีนี้จะเหมาะมากสิ่งที่มันได้เปรียบหลายอย่างอย่างเช่นพวก Way Satellite Crash Detection Action Mode Action Mode แล้วก็กล้องหน้ามี Auto Focus ซึ่ง13 Pro Max ไม่มีไม่มีครับไม่มี Auto Wide ไม่มี Auto Focus กระโปกมาก iPhone 13 Pro Max มีแต่อันนี้ไม่มีครับคือตัดทอนหลายอย่างแหละลงไปเป็นรุ่นธรรมดาที่มันไม่ใช่โปรถ่ายวิดีโอแนวแบบ ProRes ไม่มีซึ่งพูดตามตรงเลยนะเคยใช้ไหมใช้รอบเดียวรู้สึกว่าแบบคอมที่ตัดมันไม่ไหวใส่ปกติดีกว่าคือผมไม่เคยใช้เลยทุกวันเนี้ยผมถ่ายฟุตเทจหรือว่าแบบอะไรที่มันแบบ iPhone 14 Pro ของผมเนี่ยผมยังไม่ใช้ ProRes เลยนะเว้ยผมใช้แค่ไฟล์ปกติของมันเนี่ยแล้วก็ AirDrop อ่ะมันก็เหลือเฟือแล้วไงจริงเพราะไฟล์จาก iPhone เนี่ยคือดีมากใช้แทนกล้องแบบธรรมดาได้เลยอ่ะเพราะว่าแบบผมก็ใช้ถ่ายฟุตถ่าย YouTube อยู่ค่อนข้างที่จะแบบว่าชัดละเอียดแล้วก็แบบมันดูโอเคอ่ะผมกล้องสมัยนี้ใช้แทนกล้องดิสอาร์บางตัวได้เลยหรือกล้องมีเลเรียดอะไรเงี้ยแล้วโฟกัสเร็วด้วยนะโฟกัสแบบโฟกัสดีมากสมูทผมว่าเหมาะสำหรับใครที่อยากจะเอามาแบบเป็นยูทูบเบอร์ใหม่นะซื้อมาใช้ด้วยซื้อมาถ่ายคอนเทนต์ด้วยเนี่ยเหมาะเลยครบครันเครื่องเดียวผมมองว่า iPhone 14 Plus มันไม่ใช่ iPhone ที่เน้นเรื่องของงานมืออาชีพถ้าอย่างพวกเรามันต้องไปโตโปรเนาะเราเน้นงานวิดีโอเราเน้นภาพดิ้งอะไรที่มันโหดร้ายมากอะเน้นกล้องโหดอะแต่พอแบบเป็น iPhone 14 Plus ผมว่าโดยส่วนตัวผมนะถ้าผมไม่ได้ทำงานสายด้านเนี้ยผมอาจจะเลือก iPhone 14 Plusก็ได้อาจจะแบบถ่ายรูปแนวไปคาเฟ่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็น iPhone Lifestyle เน้นใช้ในชีวิตประจำวันเบาบางพกพาง่ายจอใหญ่จอใหญ่เสพเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรได้หมดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ชอบมือถือจอใหญ่แต่ไม่ชอบน้ำหนักมากเงี้ยผู้หญิงเขาถือ2มือแล้วเขาเล่นจอใหญ่เงี้ยผมว่าน่าจะเหมาะตัวนี้เป็นหน้าจอกี่เฮิร์ตนะครับ60เฮิร์ตครับผมแล้วพี่นิวเห็นความต่างระหว่าง13 Pro Max กับ14 Plus มั้ยครับต่างครับอันนี้ต้องยอมรับยังไงก็ต่างยังไงคนที่เล่นจอ120เฮิร์ตมาเล่น60เฮิร์ตยังไงมันก็ต้องรู้สึกต่างอยู่แล้วตรงเนี้ยเป็นจุดที่โหผมโคตรเสียดายเลยนะเว้ยแม้ถ้าให้สัก120เฮิร์ตมานี่ผมว่าตัวโปรคงจะขายไม่ดีเท่าทุกวันนี้ใช่ป่ะคือไม่มีความจําเป็นต้องไปซื้อตัวโปรอ่ะถูกป่ะซื้อแค่14 Plus ก็พอมันเหมือนเค้าตั้งใจแบบนั่นแหละกักไว้ให้ตัวโปรเพื่อให้ตัวโปรมันขายได้ไงเพราะไม่งั้นตัวโปรอาจจะขายยากคนจะมาเทเล่นตัวนี้เยอะแต่ผมว่าสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะแบบหันมาเล่นแล้วก็ไม่ได้ซีเรื่องรีเฟรชหน้าจอก็โอเคนะเอางี้คนที่ใช้ iPhone
13ซีรีส์มาทั้งหมดอะจะเปลี่ยนมา14พาร์ทเนี่ยไม่ควรผมว่าไม่เหมาะเหมือนเขาทำมาสำหรับให้พวกที่ใช้อย่าง11ซีรีส์ต่ำลงไปกว่านั้นนะอยากจะโดดมา14อันเนี้ยถึงจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าคนที่เขาใช้รุ่น11ลงไปเนี่ยต่อเขาเป็นแค่60เฮิร์ตอยู่แล้วแล้วบางคนก็อ่ะกูก็ไม่ได้ซีเรียสกับ60เฮิร์ตชินตาแต่อย่างเราอะเราใช้รุ่น13ซีรีส์มา13 Pro Max อย่างเงี้ยแล้วเป็น120เฮิร์ตมาอย่างเงี้ยการที่มาใช้14พาร์ทมันก็เหมือนกับเราถอยหลังหรือเปล่ามันจะงุนหงิดนิดนึงเพราะฉะนั้นเหมือนเขาตั้งเซกเมนต์ไว้แล้วมันเป็นกลยุทธ์ของเขาอะของ Apple ว่าคนอย่างเราที่เราใช้13 Pro Max มาถ้าจะเปลี่ยนควรไปเป็น14 Pro หรือ14 Pro Max เขาไม่ได้มองว่าคนที่ใช้13ซีรีส์มาแล้วต้องมาเปลี่ยนมาตัวนี้อย่างนั้นอะมันจะไม่คุ้มทันทีผมคิดว่าเป็นประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยคนก็รู้สึกว่าแล้วกูเปลี่ยนเป็น13 Pro Max ไม่ดีกว่าหรอวะ ใช่ไหมเพราะราคามันใกล้เคียงกันราคามันใกล้เคียงกันแล้วมันก็รุ่นสูงกว่าสเปคมันก็สูงกว่าแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าทุกคนน่ะไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ไปแล้วต้องไปใช้แบบความโปรระดับนั้นน่ะบางคนต้องการแค่มือถือไลฟ์สไตล์อย่างที่ผมบอกอ่ะคืออ่ะเน้นจอใหญ่เล่นโซเชียลดูหนังฟังเพลงแล้วต้องการความเบาไลฟ์สไตล์แบบแค่นี้เพียงพอแล้วถ้าในราคา 37,900 ผมก็จะไม่แนะนำให้ใครซื้อเท่าไหร่นะผมว่ารู้สึกว่ามันโหมันแพงไปแต่พอมันลดลงมาเหลือ 30,000 ต้นบวกกับมีประกันเหลือเกือบเต็มปีผมว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมีประกันเหลือตั้งเต็มปีก็เหมือนเราซื้อมือหนึ่งในราคาที่มันแบบลดลงมาเยอะอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปกังวลว่าคุณจะต้องไปเจอ13 Pro Max ที่แบบเสียงจะจอเขียวหรือเปล่าไงอันเนี้ยมันก็น่ากลัวอยู่นะของผมยังไม่เจอนะจอเขียวของเตยไม่เจอของแฟนผมก็ไม่เจอเพราะผมเป็นล็อตที่หลังจากจะเปลี่ยนเป็น14ครับแต่ว่าเหมือน Apple เขาก็ออกมาพูดนะว่าเขาก็จะรับชอบนะไอ้พวกเครื่องที่ว่าหมดประกันไปแล้วไม่เจอจอเขียวอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันก็แล้วแต่คนนะเนาะอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกว่าซื้อความสบายใจด้วยไงในราคาเท่ากันสเปคต่ำกว่าก็จริงแต่คุณได้ประกันเกือบเต็มปีอะในขณะที่ iPhone 13 Pro Max ถ้าในราคาเนี้ยประกันน่าจะหมดไปแล้วล่ะรู้ป่ะทำไมอยู่ดีๆผมถึงสนใจ14พาร์ทขึ้นมาทำไมครับเพราะว่าช่วงเนี้ยผมเป็นคนติดโทรศัพท์มากคือผมจะไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเวลาบางทีต้องไปทำธุระตรงโน้นตรงนี้ไปกับแฟนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้อยู่ติดกับคอมหรือกับสื่ออื่นเลยเราอยู่ติดกับโทรศัพท์แล้วเราต้องคอยเสิร์ชดูบางทีเสิร์ชดูเฮ้ยการ์ดจอเว้ยอะไรนู่นนั่นนี่ทีนี้บ้าคอมไงการ์ดจอแล้วต้องคุยบางทีต้องซื้อขายบางทีเราซื้ออะไรบางอย่างใน Market Page หรืออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะต้องเปิด YouTube เพื่อดูรีวิวของท่านอื่นไปด้วยแล้วแบบผมใช้ทั้งวันเลยเว้ยตอนผมบ้าเลยมากๆแล้วผมหาข้อมูลเพื่อเสพเพื่อจะซื้ออะไรเงี้ยดูรีวิวนู่นนั่นนี่ตอนผมใช้ตัว iPhone 14 Pro อ่ะผมยอมรับเลยนะว่า iPhone 14 Pro อ่ะแบตลงเร็วเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะโตใหม่ก็เหอะแต่ด้วยที่มันเป็นไซส์เล็กแล้วเราเป็นคนใช้ทั้งวีทั้งวันอ่ะน่าจะไม่พอทั้งวีทั้งวันในความหมายคือเราเล่น Facebook หาข้อมูล Google หรือว่าเปิด YouTube เพื่อดูสิ่งที่เราสนใจทั้งวันหาพ่อคงพ่อค้าหาราคามือ1มือ2อะไรเงี้ยเหมือนคนบ้าเสพติดฝังตัวอยู่กับในโทรศัพท์ผมก็เป็นนะเวลาแบบเราจะซื้ออะไรสักอย่างเราต้องหาข้อมูลแบบที่เราซื้อมันจะคุ้มอะไรมั้ยอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าแบตตัวเนี้ยมันหมดเร็วนั่งอยู่ครึ่งวันยังสรุปไม่ได้เฮ้ยเอาไม่เอาดีวะเดี๋ยวเอาตัวนั้นตัวนี้พอมันเกิดความลังเลมันจะยิ่งเสียเวลาไปทั้งวันทีเนี้ยพอเราถือโทรศัพท์นานๆแม่งรู้สึกเมื่อยข้อมือมากเป็นไหมเป็นนะเป็นเพราะเราถือไม่วางเลยอ่ะเราจะจดจ่อผมบอกเลยนะถึงแม้ว่าตัวนี้จะเล็กกว่าถึงแม้ว่าจะคล่องมือกว่าแต่ผมรู้สึกว่าแม่งหนักกว่าตัวนี้ว่ะทั้งที่ตัวนี้จอใหญ่กว่าใช่อ่ะให้คุณลองถือดูก็ได้ผมรู้สึกเลยว่าตัวโปรอ่ะโปรธรรมดาเนี่ย 6.1 นิ้วอ่ะแม่งหนักกว่าเว้ยไม่รู้รู้สึกไปเองเปล่าในส่วนตรงก็ใช้13 Pro Max อยู่นะ13 Pro Max เนี่ยหนักมากแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยคือแบบเบามากแต่ถ้าเทียบกับ14 Pro เนี่ยรู้สึกว่ามันจะหนักช่วงเลนกล้องใช่เลนกล้องใหญ่ใช่มี3ตัวถึงมันจะเล็กกว่านะแต่ไม่หนักหนักลงเลนกล้องแล้วมันจะแบบเอนไปทางข้างหน้าเวลาเราเล่นมือเดียวเราจะรู้เลยว่าเราต้องเก่งข้อมือไอถือแป๊บเดียวไม่รู้สึกหรอกลองถือทั้งวันดิจริงจริงจะรู้สึกเมื่อยข้อมือแต่สิ่งที่มันหนักสัมผัสแรกที่ผมจับไปเนี่ยคือมันรู้สึกว่ามันเบามันเบาแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบถือทั้งวันอ่ะไม่น่าจะเมื่อยความรู้สึกแรกครับแล้วพอนั่นคือในยะที่ผมจะสื่อความหมายก็คือว่าสมมติคุณเป็นคนที่ไม่สนเรื่องสเปคเลยนะเว้ยแต่คุณเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากการที่คุณจะเล่นโทรศัพท์ทั้งวีทั้งวันถือทั้งวันได้โดยที่ไม่เมื่อยอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญใช่ผมก็เลยรู้สึกว่า14พัทแม่งเหมาะมากถ้าผมจะเลือกโทรศัพท์สักเครื่องนึงเอามาเล่น TikTokปัก TikTok เล่นโซเชียลแบบถือแบบสบายมือแบบไม่เมื่อยเลยทั้งวันอย่างเงี้ยโอ้ผมจะเลือก14พัทไปใช้พูดตอนเบามากเลยพี่ใช่เบามากเลยถึงแม้ว่าจอมันจะเป็นแค่60เฮิร์ตก็เถอะแต่ผมรู้สึกว่าแม่งถือแล้วแม่งมันสบายมืออ่ะมันรู้สึกว่าถือทั้งวันได้นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมทดลองมากับตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆที่มันไม่มีใครมาพูดเรื่องเนี้ยแล้วมันมีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นแบบผมแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะ iPhone 14 Plus เนี่ยแหละแม่งทำมาตอบโจทย์คนกลุ่ม
นี้ผมก็เข้าใจแล้วอ๋อทำมาขายใครเข้าใจแล้วแต่ผมว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีกระเป๋าเล็กๆพกกระตัวกระเป๋าห้อยคาดเอวหรือว่ากระเป๋าเล็กๆใส่ผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะเพราะว่า13หรือ14 Pro Max ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนักมากเวลาหนักเลนเวลาคุณห้อยกระเป๋าเนี่ยแล้วคุณมีอย่างอื่นนอกจากโทรศัพท์ด้วยมันจะยิ่งบวกหนักไปอีกใช่แล้วเวลาคุณเดินคุณเหนื่อยนะใช่แล้วก็เวลาคุณยัดกระเป๋าเนี่ยเวลาหนักๆอ่ะรู้สึกว่ามันขามันล้าเดินเวลาใส่แล้วขามันล้าประมาณนั้นนะคือบางคนอาจจะบอกว่าเราเวอร์หรือเปล่าวะถ้าสมมติเราลองใส่ตอนเนี้ยแค่5นาทีมันไม่รู้สึกไม่รู้สึกลองใส่ทั้งวันเนี่ยผมใส่ไปเดินเมกะเน็บตูดโอ้โหเมื่อยตูดอ่ะมันจะไปเห็นผลตอนนั้นแหละเออตอนแรกอ่ะผมก็ซื้อ13 Pro เพราะซื้อแบบตัวสุดไปเลยใช้นานๆอะไรเงี้ยแล้วพอใช้ชีวิตประจำวันโหมันเจอข้อสังเกตหลายอย่างหนึ่งก็คือแบบถ้าคนเอาโทรศัพท์เนี่ยไปดู Google Map ในรถยนต์ขาจับหนึ่งแหละเอออันนี้โคตรสำคัญเลยด้วยผมเนี่ยเป็นแบบโหต้องหาขาจับที่ดีจริงๆอ่ะขาจับบนรถอ่ะผมขับอยู่แล้วมันล่วงแผลอย่างเงี้ยเออแบบโหมันก็เป็นเดือยอันเดียวแล้วมันก็เกาะใช่ต่อให้เกาะกับกระจกมันก็เสี่ยงที่จะหลุดลงมาจริงด้วยน้ำหนักด้วยอะไรแต่ถ้าเรามีโทรศัพท์ที่ได้จอใหญ่ด้วยแล้วหนักเบาด้วยอ่ะมันก็ดีนะคุณจะจับโทรศัพท์ได้มีความสุขมากเออมันจะไม่แบบเสียงตกลงมาอันนี้เป็นปัญหาผมมากตอนที่แบบเอาไปใช้กับรถยนต์อ่ะผมก็ปรึกษาพี่นิวว่าจะใช้ตัวขาจับตัวไหนดีอะไรเงี้ย มันก็แบบล่วงว่าแบบผมขับอยู่อ่ะกรึ๊บโหโทรศัพท์เกือบไปลอย นั่นคือเหตุผลแล้วล่ะผมว่าไม่ได้มาอวยเพราะว่าจุดที่มันพิจารณามันก็มีแต่ว่าเรามาชี้ประเด็นว่า14พาร์ทอ่ะมันมีจุดที่มันเหมาะกับคนบางกลุ่มมันอาจจะไม่เหมาะกับคนโดยรวมส่วนมากเพราะไม่งั้นยอดขายมันคงไม่แย่ขนาดนี้คนส่วนมากก็คงไปทาง13 Pro Max ด้วยสเปคโดยรวมอะไรต่างๆหรือจอ120เฮิรตซ์ความพรีเมียมกล้อง3กล้องคือทุกคนน่ะยังไงก็ต้องเลือกความคุ้มค่าด้านสเปคมาก่อนใช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอันนี้ออปชันเยอะกว่าอันนี้วัสดุดีกว่านู่นนี่ราคาที่แม่งพอๆกันคนก็ต้องเทไปทางนู้นอยู่แล้วแต่ว่าเราลองมองย้อนกลับในบางอย่างที่ตัวที่คุ้มค่ากว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์คนบางกลุ่ม okay. อาจจะให้ในส่วนนั้นไม่ได้ก็คือเรื่องของความเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของการรับประกันที่โปรใหม่มันสดใหม่กว่ามันก็มีประกันมีอะไรมาให้อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่ลองทดสอบดูนะเหมือนกับว่าเฮ้ยลำโพงมันโหดขึ้นเว้ยถ้าเราเปิด13ก่อนได้มันก็เสียงดีแล้วนะเอาจริงๆ13 Pro Max ก็เสียงดีนะโอ้ชัดไหมชัดไหมชัดสุดๆเลยเนาะอันนี้เป็นอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกตอนเปิดตัวแต่เหมือน14พัทอะเบสมาเหมือนมีมิติเบสแน่นขึ้นรู้สึกปะรู้สึกเห็นความต่างเนี่ยเอ้ยหรือเราใส่เคสมันอั้นหรือเปล่าถอดเลยจังหวะเลยอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมไปดูสื่ออื่นอ่ะเขาบอกไว้แบบนี้ก็เลยแบบอยากมาลองดูว่าจริงเหรอวะมันปรับปรุงจริงเหรอวะต้องรออีกรอบครับนี่เสียงมันดีจริงนะดีเนาะรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นนิดนึงมันเหมือนกับว่า13 Pro Max มันจะแห้งกว่านิดนึง มันจะแบนกว่าหน่อยนึงเหมือนกับว่า iPhone 14 Plus มันจะมีมวลเบสที่มันแน่นขึ้นหน่อยนึงถ้าสังเกตฟังดีๆใช่ไหมใช่แต่ถ้าไม่เทียบแบบผมว่ามันไม่ค่อยต่างมันเพาะทั้งคู่มันกำลังขับมันดังทั้งคู่แต่มันเพาะขึ้นถ้าเทียบมันรู้สึกว่ามันต่างอยู่ใช่ไหมเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันป่ะรู้สึกเปิดมาแวบแรกก็คือแบบอันนี้เปิดสุดทั้งคู่นะครับอยากลองท่อนฮุกจังเลยชัดแล้วจะเน้นไปทางเสียงกลางเสียงแหลม แต่เนี้ยจะมีเบสด้วยรู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกใช่ไหมเหมือนเขาปรับปรุงมาแต่เขาไม่ได้บอกเราต้องมารู้เองอ่ะเนี่ยแหละอ่ะอันนี้ก็จุดหนึ่งละสำหรับใครที่อยากได้โฟน14พัทเอาไว้อันนี้คือถ้าฟังเทียบนะแต่ถ้าเกิดว่าฟังเดียวๆแบบคุณซื้อมาฟังเดียวๆก็ไม่รู้สึกว่ามันจะต้องแบบขนาดนั้นใช่ไม่รู้สึกแต่ก็บอกไว้ไงแล้วหลายคนแบบกำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเอา13 Pro Max หรือว่า14 Plus ดีก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงแต่ผมชอบ13 Pro Max ตรงที่ว่าแบตอึดมากผมชาร์จ 100% เนี่ยใช้ทั้งวันไม่ว่าจะเปิดแมปหรือว่าฟัง YouTube เพราะผมเป็นคนที่เปิดเพลงจาก YouTube ฟังในรถตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยแบตผมเหลือ 46% อึดมากผมแทบจะไม่ต้องพกที่ชาร์จไปแบบที่ทำงานหรืออะไรเลย14 Plus ผมว่าใกล้เคียง
โดยที่อะไรหลายอย่างไส้ในมันคล้ายกันมากอ่ะชิปก็ตัวเดียวกันผมว่าพอๆกัน14พัทก็ทำได้ดีเหมือนกันสุขภาพแบตโดยที่ iPhone 14พัทมันสดใหม่ยังไงสุขภาพแบตก็ 100% ถูกปะ อันนี้ไม่เถียง ของสดใหม่มีประกันเพิ่งออกไงเปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตใช้ไปเหรอครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก13 Pro Max อย่างเงี้ยตอนนี้มันอาจจะอยู่สักประมาณ90 89 88อะไรเงี้ยเริ่มมีให้เห็นแล้วจริงๆก็ใช้ได้ต่อไปอีกปีนึงแหละจนกว่าจะปิ่ม80หรือต่ำกว่า80เงี้ยถึงจะค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนตอนนี้เขาขึ้นราคาค่าเปลี่ยนของApple Care ค่าเปลี่ยนแบตค่าแบตเพิ่มปรับขึ้นหมดเลยอ่ะเออเนี่ยเห็นว่าพอมันมีเหตุผลนี้เข้ามาปุ๊บกลายเป็น iPhone 14 Plus ดีมั้ยอ่ะใช่ไหมเออต่อไปใช้ต่อไปได้อีกยาวกว่าพอเรามามองมุมนี้ปุ๊บ iPhone 14 Plus กลายเป็นมันก็เริ่มน่าใช้ขึ้นมาเฉยเลยเว้ยยังผมครับตอนแรกที่เลือกซื้อ256 กิกเนี่ยเพราะว่าอยากถ่ายโปรเลสแล้วได้ถ่ายแล้วก็ผมเป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วไม่ค่อยลบก็จะเก็บรูปไว้เพราะว่ามีไปถ่ายงานหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเก็บรูปไว้แล้วก็กะจะเอามาถ่ายโปรเลสแหละมันถ่ายได้เงี้ยใช้รอบเดียวเท่านั้นจริงๆอย่างผมอะอย่างผมเนี่ยจริงๆนะผมใช้14 Pro ผมไม่เถียงหรอกกล้องมันเทพจริงเซ็นเซอร์ใหญ่เนี่ยผมถ่ายฟุ้งถ่ายฟุตถ่ายรูปอะไรมันก็แบบโอเคแต่ถ้าผมไม่ทำงานนะผมไม่ถ่ายวิดีโอนะผมก็คงไม่เอา14 Pro ไปใช้อะถ้าผมเลือกได้2เครื่องเนี้ยไม่ทำงานผมเลือกตัวนี้ไปใช้เที่ยวเสพคนตรงคอนเทนต์เบาแบตอิดถ้าใช้ทำงานก็ใช้14 Pro เหมือนเต้ยเลยครับโปรเลสพี่ไม่เคยใช้เลย14 Pro กล้องมันถ่ายได้48ล้านผมไม่เคยปรับเป็น48ล้านเพราะอะไรครับเพราะไฟล์แม่งใหญ่สัตว์อ่ะอย่างกล้องใหญ่เราอย่างพวก A7 หรือ Canon หรืออะไรก็ตามอ่ะมันคอมเพรสแล้วมันยังเล็กกว่าไฟล์ iPhone ถูกปะไฟล์ต่อให้เป็นไฟล์ RAW ด้วยอ่ะมันก็ยังเล็กกว่าเล็กๆครับใช่ป่ะแต่เนี้ยโอ้โหไฟล์แบบโคตรหนักเครื่องอะประมาณกี่เมกก็ไม่รู้อะแต่แม่งหนักเครื่องจริงผมก็ยังใช้12ล้านเหมือนเดิมต่อให้แบบเซ็นเซอร์ตัวใหญ่ก็ยังใช้12ล้านไม่ใช่แค่นั้นเว้ยด้วยเซ็นเซอร์ที่มันใหญ่เวลาผมถ่ายอาหารนะมันเข้าใกล้มากไม่ได้เข้าใกล้ระยะมาโครแม่งคือพ่นด้วยเซ็นเซอร์ใหญ่มันต้องถอยออกมาเยอะมันกลายไปว่าต้องกดคูณ2เข้าไปมันก็เหมือนแบบครอปเข้าไปมันก็จะแตกๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นอย่าง iPhone 14 Plus ที่เซ็นเซอร์มันเท่า iPhone 13 Pro Max อย่างเงี้ยมันเข้าใกล้อาหารได้มากกว่าอันนี้โคตรหงุดหงิดเลยเวลาใช้ iPhone 14 Plus แล้วเวลาเข้าใกล้มากแม่งปรับไปเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์มาโครแล้วเรารู้ว่าเลนส์อัลตร้าไวด์มาโครอ่ะความละเอียดดีเทลมันสู้เลนส์หลักไม่ได้พอสลับมาใช้เลนส์หลักแม่งก็โฟกัสไม่ได้ก็ต้องถอยออกมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นสายใช้ทั่วไปถ่ายอาหารเที่ยวยังไงผมก็เลือก14 Plus ไม่ก็13 Pro Maxเนี่ยเห็นปะมันก็มีข้อดีของมันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลใช่ทุกอย่างมันก็ดีหมดแหละเลือกให้เหมาะสม14พัทก็ไม่ได้ว่าด้อยถ้าเราหาจุดที่มันลงตัวแล้วมันเหมาะกับคนกลุ่มนั้นจริงๆอ่ะมันก็น่าใช้และยิ่งราคาตอนเนี้ย 30,000 ต้นๆประกันเกือบเต็มสดใหม่อ่ะก็ลองพิจารณาดูใครจะว่าไม่คุ้มก็ผมก็ยังยืนยันนะว่ามันกับคนบางกลุ่มอ่ะหรือกับผมเองอ่ะที่ผมเคยด่าไปอ่ะมันก็ไม่คุ้มจริงจอ60เฮิร์ตโอ้โหตายสำหรับบางคนที่อาจจะแบบว่าถูกจริตกับมันเราก็ควรเคารพสิทธิ์ของคนกลุ่มนั้นเพราะคลิปที่แล้วผมนั่นไปด่าซะเยอะแล้วแบบมันก็มีคนที่เขาชอบ iPhone 14 Plus เข้ามาเม้นว่าผมเลือก14 Plus เพราะแบบนี้แบบนี้อ่ะพี่นิวอาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่าผมอ่ะผมใช้ผมเลือกเราก็ต้องรับฟังคนบางกลุ่มด้วยเว้ยเราจะเอาเราเป็นแกนโลกไม่ได้เราทุกคนไม่ได้คิดแบบเราอันนี้ผมก็เลยแบบจริงว่ะแล้วผมก็ลองซื้อมาใช้แล้วเราก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันเหมาะกับคนกลุ่มแบบนี้จริงเพราะเราใช้เองเรายังรู้สึกเลยว่ามันก็โอเคมันมีหลายอย่างที่13 Pro Max มันก็สู้ไม่ได้ในบางส่วนอย่างเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ว่าไปแล้วแต่มุมมองของคนที่จะมองว่าตรงไหนคือจุดดีของเราตรงไหนคือจุดด้อยของเขาอะไรเงี้ยสิ่งที่มันเหมาะกับเขามันไม่เชิงมารีวิวเนาะเพราะว่าทุกคนมันรีวิวไปหมดแล้วอะแล้วเขาเทียบทางด้านสเปคทางด้านเทคนิคให้หมดแต่ว่าเรามาแชร์แล้วเรามาเทียบในมุมมองของหลายๆคนคนใช้งานจริงสรุปให้ฟังแล้วกันอย่าลืมครับอย่าลืมไปฝากกดติดตามช่องเต้ยสตูดิโอ1998ด้วยนะครับครับผมชื่อยาวมากครับก็นานๆทีเนาะเต้ยจะมีเวลาว่างครับมาเยี่ยมเยียนมาวิเคราะห์ iPhone เหมือนเดิมวันนี้ไม่ได้มาด่าก็ไปติดตามได้คลิปพวกเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์ถ้าเกิดเอางี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์ก็คอมเมนต์ขอไม่รู้ว่าคอนดูอยากรู้อะไรไงเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์รถที่เต้ยขับอะไรเงี้ยใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์มาเผื่อเต้ยจะได้ทำให้ฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ